านและวันดีๆที่ร้องไปเมื่อสักครู่นะครับบอกเลยว่าสร้างปรากฏการณ์สำหรับนักร้องน้องใหม่ที่เตะยอดวิวแตะ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 ได้หรอใช้คำว่าแตะยอดวิวเท่าไหร่คะโอ้โห1ล้านวิว8ชั่วโมงทำไมคิสทำแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นคิสนั่นเองแล้วบอกเลยว่านะคะกระแสตอบรับดีขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคิสรู้สึกว่า8ชั่วโมงเนี่ยได้มา1ล้านวิวรู้เลยว่าตรงนี้มีใครถึง 200,000 วิวต่อคนมั้ยครับอย่ายกสิยกไม่ได้ยกก็รู้ต้องไม่ยกไม่มีดูครั้งเดียวดูคนละรอบ2รอบแค่นั้นเองดูรอบเดียวโอ้ 200,000 สุดมือเลยเมื่อกี้ครับ8ชั่วโมง1ล้านวิวโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์แล้วพี่นะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับก็เข้าใจแฟนคลับว่าที่ซัพพอร์ตคิดขนาดนี้เพราะว่าอาจจะตื่นเต้นที่ปกติคิดเป็นนักแสดงครับปกติมีแค่งานแสดงงานเพลงก็อาจจะมีแค่ประกอบซีรีส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเวลาไปอะไรนะอ๋อพลาไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะก็แค่รักแค่นั้นเองอะเนาะครับพลาขอบคุณครับร้องเพลงพอน้องเมื่อกี้พอแต่ที่ซ้อมเพลงพอมากแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้ว MV อยากให้นางเอกอะพันผ้าบูสกินไว้แล้วก็จะได้แบบรีทัชหน้าตัวเองเสียง่ายๆไปเลยในซิงเกิลต่อไปลองรับไว้พิจารณาได้เราจะได้มีแบบเป็นนางเอก MV กันหมดนี่ไปเลยใช่ครับซิงเกิลต่อไปดิฉันขอเป็นนางเอก MV ได้ไหมต่อแถวค่ะต่อแถวค่ะใช่เป็นอย่างนี้คริสนี่เป็นงานที่3แล้วแล้วก็แฟนคลับตามกันแบบเหนียวแน่นมากเลยเป็นไงครับอยากจะบอกในแฟนคลับที่ตามเราไปทุกที่เลยครับคริสฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจริงขอบคุณแฟนคลับอยู่ทุกครั้งที่เจอนะครับแต่จริงก็รู้สึกดีใจว่าเวลาเราได้เอาไปออกงานหรือได้ไปไหนที่ไม่ใช่การถ่ายละครหรือว่าเป็นงานปิดมันดีใจที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับมันก็เหมือนเราได้รวมพลนะ Tesco Lotus Express Present คิดรวมพลครั้งยิ่งใหญ่และครับผมแต่ว่าวันนี้คริสมาคนเดียวแล้วคิดถึงสิ่งไหมคะผมอาจจะคิดถึงไม่มากเพราะผมเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตรงไหนไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตอนไหนไม่เนี่ยคิดดีกันไม่ได้เลยใช่ไหมพอดีว่าทำงานด้วยกันเมื่อเช้าแล้วไปนึกว่าไปนอนด้วยกันแล้วก็ตื่นมาเจอกันหมายถึงว่าก็ชวนที่ชู้เลยไม่มีอาการนะไปทำงานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรวันนี้พี่จะเป็นสิงโตให้คริสเองพี่เผือกไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่คล้ายกันเปล่าดูดีๆไม่คล้ายโอเควันนี้พี่สิงไม่ได้มาด้วยถ้าอยากจะฝากข้อความอะไรสักอย่างนึงไปให้พี่สิงอยากบอกอะไรพี่สิงบ้างคิดดีๆนะคิดดีๆเอาล่ะมีล็อกผลกันด้วยนะฮะเอาจริงจริงไม่เอาความเอาไว้ฉันไม่ไว้สุดท้ายก็บอกเธอก็คงมันแค่เธอพอแล้วบอกมาเป็นเพลงขนาดนี้โอ้พอแล้วเอาล่ะแล้วได้ไปถ่ายโฆษณากับมินเนี่ยนกับ Tesco Lotus Express ครับรู้สึกไงบ้างเอานี้ถามตรงๆตัวมินเนี่ยนกับคริสมีอะไรที่มันคล้ายกันบ้างหรือเปล่าผมว่าเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันโอ้โหที่เห็นมาไม่ใช่เลยนะไม่ปากล้องขึ้นเลยครับครับก็คือจริงมินเนี่ยนจะมีความสน alert บางอย่างที่ผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไหมแต่แฟนคลับบอกว่าผมเป็นก็เป็นก็ได้อะเป็นก็ได้เหมือนไหมพี่คริสเหมือนมินเนี่ยนไหมสนไหมคนนี้สนอย่างนี้ต้องตีก้นเบาๆเลยนะ ถ้าให้เลือกของพรีเมียมจริงๆของพรีเมียมมินเนี่ยนเรามีแบบว่าโอ้โหหลากหลายมากเลยครับถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างที่เหมือนกับพี่สิงห์จะเลือกอะไร
นี่อย่าตอบถังขยะเชียวนะอะไรก็ได้เอาสิงลงถังขยะเออให้เลือกเป็นหนึ่งอย่างที่เหมือนพี่สิงที่สุดอ่ะมีกระบอกน้ำมีผ้าห่มมีกระติกน้ำร้อนเอาเรื่องอะไรดีแฟนคลับล็อกคำถามไปแล้วคำตอบไปแล้วโอ้ยขนาดนี้แล้วตอบเลยก็ได้ครับคือจริงๆตัวคิดแต่คิดชอบเตียงชอบแต่ว่าแต่มันจะเหมือนความมันจะเหมือนคิดไงถ้าเป็นพี่สิงใช่พี่สิงต้องแล้วหมอนผ้าห่มโอ้ยเลิฟเกินพี่แกผ้าห่มก็จะได้คลุมเตียงทุกวันโอ้คิดยาวเลยก็คู่กันธรรมดาไม่มีอะไรแล้วชื่อก็บอกอยู่ว่าเลิฟกันพี่กะใช่เลิฟอะไรขนาดนั้นใช่ตอบคำถามแค่นี้ยังไม่จุใจแฟนๆแน่ๆเป็นแบบว่าเรามาใกล้ชิดกันเลยดีกว่านะตอนนี้เรามีกิจกรรม Exclusive เลยนะครับที่บอกไปแล้วนะครับให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับพี่คริสด้วยแต่ว่าหายใจรถต้นคอเลยนะรถต้นคอเลยฟืดฟาดตรงนี้เลยงั้นพี่ฉันขอเล่นเกมนี้เป็นคนแรกไปต่อคิวค่ะไปค่ะเจมอยากใกล้ชิดคนหล่อนู่นข้ามถนนไปพระราม4ฝั่งนู้นเลยค่ะไปต่อไกลๆค่ะไม่ยืนฝั่งเจงกูยืนฝั่งนี้ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องจับฉลากหาผู้โชคดีที่จะร่วมเล่นสนุก6ท่านนะครับทีมงานมาเลยมาโอเคค่ะ6คนสำหรับเกมแรกนะครับเกมแรกชื่อว่าเกมถังขยะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้คริสนะคะถือถังขยะค่ะแล้วก็ฟันขับค่ะปิดตาหมุนหมุนหมุนตัว3รอบหมุนโอเคแล้วจากนั้นปวดหัวแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ฟันขับขยโยนลูกบอลให้ลงถังนั่นเองค่ะตอนนี้รายชื่อมาแล้วนะครับอันนี้พี่คริสจับกับมือเลยนะครับค่ะคนแรกรินนรินทร์พลอยวัฒนาวงศ์อยู่ไหนเอ่ยรินนรินทร์มาค่ะมาค่ะไหนคะคนถัดไปค่ะแอนเดียเหยินค่ะแอนเดียครับแอนเดียอยู่ไหนเอามาท่านที่3ครับคุณรัชนีกรพันธุพลน้องแอมฮะน้องแอมค่ะน้องแอมอยู่หรือเปล่าได้ข่าวว่าเป็น VIP ด้วยเพราะดิฉันอ่านชื่อจำได้นะคะคุณสรัญลัตสายสลัมค่ะและคุณเมธินีนะครับสิงห์จรครับเมธินีครับคนสุดท้ายนะคะได้แก่คุณวันวิสาธรรมสังสักอย่างครับจะอ่านไม่ออกนะครับเหมือนดิฉันเลยค่ะพี่เผือกธรรมสังวาลธรรมสังวาลได้ทุกวันที่สามารถเลยมาเลยครับทุกคนที่ได้รับเรียกชื่อนะครับโอเคค่ะเรียนเชิญขึ้นเวทีได้เลยนะคะมาเลยเกมนี้ง่ายๆอย่างที่คุณแนนบอกนะครับถ้าหมุนตัวแล้วก็ชูดให้ลงกับถังขยะใช่แล้วอย่าไปชูดลงหน้าพี่คริสนะฮะคือเราต้องการน้ำหนักให้ดีเดี๋ยวพี่คริสรับได้ปุ๊บก็รับเป็นคะแนนไปเลยโอเคเอาละ